ผมว่าน่าจะมีพระมาจำพรรษาอยู่เหมือนกันนะครับผมนะครับนี่ครับปูหลายตัวเลยนะครับเห็นไหมครับมีตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับผมว่าผมไปผูกนอนด้านบนดีกว่านะครับผมรู้สึกเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะพูดยังไงครับมันอับนะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคนชอบเข้าป่านะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอปูพานอีกแล้วนะครับผมก็คือเดี๋ยววันนี้นะครับผมไม่ได้พาไปสำรวจถ้ำแบบถ้ำร้อนๆเหมือนคลิปก่อนนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปดูคลิปก่อนได้นะครับผมก็คือไปสำรวจถ้ำนะครับซึ่งมีความร้อนมากนะครับผมเดี๋ยวขออาจารย์นะครับเหนื่อยตอนนี้ก็เดินมาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะครับผมก็ตอนแรกผมว่าจะไปเปิดคลิปอยู่ในถ้ำเลยนะครับแต่ถ่ายคลิปไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็จากจุดที่ผมจอดรถนะครับผมเดินขึ้นเขานะครับมาประมาณลูกหนึ่งนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ด้านบนนะครับผมตอนนี้ก็กำลังจะเดินลงนะครับผมก็คือจุดนี้เขาบอกมาว่าให้เดินตามสายน้ำนะครับและเดินตามสายน้ำลงไปเลยอันนี้ก็จะเป็นถ้ำเป็นชะโงกหินเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีน้ำไหลผ่านเหมือนกันนะครับผมแต่เขาว่าน่าจะไม่เคยมีพระไปอยู่นะครับเพราะว่าจะถ้ำตัวนี้จะอยู่ลึกกว่าถ้ำตังเต่านะครับผมเพราะว่าน่าจะเจอทางนะครับนะครับเพื่อนใช่ไหมไม่ใช่นะครับสูงอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมเดินอ้อมดีกว่าครับผมว่าวันนี้นะครับผมก็มานอนคนเดียวอีกแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมอ๋อเนียนตุ๊ปะครับเขาว่าสายน้ำนะครับผมไม่ใช่เนี่ยครับลักษณะภูเขาแถวนี้นะครับเขาจะไม่มีถ้ำเข้าไปลึกนะครับมีแค่แบบเนี้ยเป็นชะโงกหินนะครับเป็นหน้าผาเขาตรงนู้นหรือเปล่าผมจะไปถูกแล้วครับเนี่ยคือเขาให้พี่กัดมาในโทรศัพท์อยู่นะครับแต่ไม่มีขึ้นงานเข้าเลยครับไม่มีขึ้นแต่ดีที่ป่าแถวนี้นะครับไม่ลดนะครับผมใช่ไหมน่าจะไม่ใช่นะตรงนี้ตอนนี้ก็เริ่มน่าจะมืดแล้วนะครับใช่ไหมน่าจะไม่ใช่ครับน่าจะลึกกว่านี้นะครับผมว่าโอ้แต่จุดนี้ก็สวยนะครับผมมีต้นไม้ขึ้นในกลางหินเลยนะครับด้านในเป็นรูนะครับตอนฝนตกเพราะว่าน้ำน่าจะไหลลงตรงนี้นะครับน่าจะสวยเลยนะครับผมก็คือจากจุดจอดรถนะครับผมเดินตรงมาเลยเรื่อยๆนะครับตรงไปทางทิศตะวันออกและไปเจอลำธารเล็กๆก็เดินตามลำธารไปนะครับผมตอนนี้พระอาทิตย์นะครับเริ่มตกแล้วนะครับผมด้านหลังผมนะครับเนี่ยพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินลงภูนะครับเดินไปเดินมาหลงครับผมนะน่าจะตรงนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่หรือเปล่าน่าจะไม่อ๋อนี่นะครับ
ันนี้เป็นลืบถับเป็นลืบหินเข้าไปนะครับผมนี่นี่ว่าน่าจะเป็นสายนี้นะครับนี่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 โอ้แต่ตอนนี้น่าน่าจะไม่มีน้ำนะครับผมไม่เหมือนกับทางหลังเต่านะครับนี่ครับเจอแล้วผมว่ายุงต้องเยอะมากเลยนะครับทุกคนครับถ้าใครมาป่าอย่างนี้นะครับผมแนะนำเลยนะครับยากันยุงด้านล่างมันมีเสียงน้ำนะครับหรือเสียงลมตรงนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นตรงนี้ผมว่าน่าจะอับน่าจะนอนไม่ไหวครับผมแต่เหมือนด้านล่างเหมือนได้ยินเสียงน้ำนะครับผมว่าน่าจะไม่ใช่สายนี้นะทำไมมีหลายสายในครับเพื่อนตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกสายหนึ่งนะครับนี่หรือว่าสายนี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวครับน้ำจะลงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมหาทางอ้อมลงไปก่อนนะครับตอนแรกผมว่าให้จุดนี้เนี่ยจุดนี้ไม่นกเลยนะครับผมตอนแรกนะครับผมว่าจะไม่ถือน้ำมาเยอะนะครับผมเพราะว่าน้ำกินน้ำใช้น้ำใช้ผมว่าจะเอาในน้ำไหลผมว่ามันจะไหลเหมือนถ้ำหลังเต่านะครับแต่ตอนนี้ผมชักไม่แน่ใจแล้วนะครับผมแต่ทำไมมีสายทางมีทางน้ำเยอะจังเลยครับเพื่อนตอนนี้ก็เริ่มมือแล้วนะครับผมว่าน่าจะไม่ใช่นะครับผมเอายังไงดีครับแต่ด้านล่างเหมือนได้ยินเสียงน้ำเลยครับผมแต่น่าจะลึกมากเลยครับเดี๋ยวเป็นว่าผมไปเริ่มต้นใหม่ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็น่าจะเดินมาถูกทางกันนะครับผมนี่ครับนี่เขาว่าสายน้ำลงมานะครับก็จะมีแอ่งนี้นี่น่าจะใช่นะครับผมนี่เฮ้ยน่าจะถึงนะครับผมน่าจะใกล้แล้วแหละเนี่ยครับมีน้ำไหลลงมาแล้วก็มีแอ่งกลมๆนะครับผมนี่ผมว่าน่าจะเป็นแอ่งนี้นะครับพอที่ผมเห็นมาแอ่งนี้น่าจะใหญ่สุดนะครับผมแต่เสียดายไม่มีน้ำนะครับแล้วก็เนี่ยครับให้ตามลงไปเรื่อยตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับใกล้มืดแล้วนะโอ้ใช่ไหมล่ะครับเพื่อนนั่นแหละยังมีน้ำนี่อย่างนี้มันใช่ครับโอ้นี่ครับผมว่าน่าจะใช่แล้วครับผมได้ยินเสียงอะไรไหมครับเสียงน้ำไหลครับผมว่าน่าจะมีน้ำไหลเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็โห้ยขนลุกเหมือนกันนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆนี่มาถึงมืดพอดีเลยนะครับ
เดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะโอ้นี่ครับถ้ำน่าจะไม่สูงเหมือนถ้ำตังเต่านะครับผมแต่ก็โอ้ตรงนี้เดี๋ยวต้องดูข้างบนก่อนนะครับผมเผื่อเจอเจอรังต่อรังแตนนะครับเพราะว่าน่าจะมีพระมาจำพรรษาอยู่เหมือนกันนะครับผมนะครับเป็นถ้ำลักษณะเหมือนกันกับถ้ำหลังเต่าเลยนะครับผมแต่ถ้ำตรงนี้น่ะจะต่ำกว่านะครับต่ำแต่ก็กว้างน่าจะเท่าๆกันครับผมนะครับตรงนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นทางน้ำไหลลงมานะครับเพราะดินทรายแล้วก็รอยน้ำกัดนะครับผมเนี่ยเป็นทางมาเลยนะครับนี่ครับต้องดูด้านบนก่อนนะครับลากไม้ลงมาจากข้างบนนะครับเนี่ยตรงนี้รู้สึกเย็นมากเลยนะครับนะครับเพื่อนจะมีน้ำไหลลงมานะครับผมเห็นไหมแล้วก่อนที่ผมจะขึ้นผมต้องสำรวจก่อนนะครับมีปูด้วยครับเพื่อนนี่ครับปูโอ้หลายตัวเลยนะครับเห็นไหมครับมีตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับไม่รู้ปูตัวนี้ใหญ่ครับเห็นไหมครับกลางไตนะนี่เขาเรียกว่าปูหินนะครับผมหรือบางที่เขาเรียกว่าปูคายนะครับนี่ครับโอ้นี่สามตัวนั้นตัวใหญ่นะครับผมนะครับยังมีน้ำอยู่นะครับผมนี่ครับแต่น้ำไหลเบาอยู่นะครับเห็นไหมครับน้ำก็ถือว่าใสอยู่นะครับผมเอามาแบบล้างทำความสะอาดได้นะครับแต่ถ้ากินคือน่าจะไม่กล้ากินนะครับผมเนี่ยครับบรรยากาศนะครับผมคือชื่อถ้ำตรงนี้นะครับผมพยายามถามมาหลายคนแล้วนะครับก็เขาบอกว่าไม่มีชื่อนะครับผมนะครับลักษณะอะไรขาวๆนะครับโอ้น่าจะเป็นต้นไม้ครับพอดีผมถือเปรย์มานะครับผมเพื่อนๆว่าผมนอนตรงนี้ดีไหมครับผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับผมเพราะว่าตรงนี้น่าจะกันน้ำหมอกได้แต่ผมกลัวจะสัตว์เลื้อยคลานนะครับผมเพราะผมถือเปรย์มาไม่ได้ถือเต็นท์นะครับเอาไงดีครับแล้วก็จุดนี้น่าจะเคยเป็นที่พักสงฆ์มาด้วยนะครับผมแต่ก็คือมีแค่ธูปนะครับกับเทียนกับข้าวของนิดๆหน่อยๆนะครับจะไม่มีพระพุทธรูปนะครับผมเพราะตรงเนี้ยคือเดินเข้ามาถือว่าไกลนะครับเอาไงดีครับเพื่อนๆผมว่านะครับบรรยากาศนะครับผมอืม
ถ้าผมถือเต็นท์มานะผมจะนอนตรงนี้นะครับแต่นี้ผมถือเปมานะเดี๋ยวผมว่าผมไปผูกนอนด้านบนดีกว่านะครับผมรู้สึกเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะพูดยังไงครับมันอับนะครับนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหลังนี่คือด้านหน้าครับเป็นป่านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับผมครับดูลายหินนะครับผมรู้สึกว่าหายใจไม่ออกนะครับอยู่ตรงนี้ผมว่าขึ้นไปผูกเปนอนด้านบนดีกว่านะครับผมหายใจไม่สะดวกนะครับแล้วก็ใกล้แหล่งน้ำด้วยครับยุงน่าจะชุมมากเลยนะครับด้านล่างจะเป็นทางลงเขาเลยนะครับโอเคตัดสินใจแล้วครับผมว่าไปผูกเปนอนด้านบนดีกว่านะครับตรงนี้ถ้าเกิดเป็นฤดูฝนนะครับผมว่าน่าจะสวยมากเลยนะครับน้ำน่าจะไหลลงมาแรงมากเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้สามารถหลบฝนหลบอะไรได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางน้ำมานะครับผมเนี่ยครับทางน้ำมาเลยนะครับแล้วก็ไหลลงตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลงไปด้านล่างนะครับตรงนั้นจะเป็นน้ำตกสวยเลยนะครับผมถ้าเพื่อนชอบนะครับผมทำคลิปแนวนี้นะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปทำกับข้าวนะครับไปหาจุดผูกเปนอนด้านล่างนะครับผมพอจุดนี้รู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยออกนะครับผมปูที่ผมเห็นเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เอานะครับผมไม่กล้ากินนะครับผมโอเคเดี๋ยวหาที่เหมาะๆนะครับกางเต็นท์นะครับผมไม่ใช่กางเต็นท์ผูกเปนอนนะครับผมตรงนี้เป็นด้านบนนะครับผมเนี่ยออกมาวันนี้หายใจสะดวกนะครับเมื่อกี้หายใจลำบากมากนะครับเป็นลายเหมือนเกล็ดงูเลยนะครับเหมือนออกมาคนละโลกเลยนะครับผมโอ้โหยังไม่เห็นที่เหมาะๆเลยนะครับตรงนี้เลยไหมเดี๋ยวเราทำกับข้าวก่อนนะครับผมตอนนี้หิวข้าวแล้วครับผมตอนนี้ยุงเยอะมากเลยนะครับผมต้องรีบก่อไฟนะครับผมโอ้ไม่ไหวครับติดให้แบบนี้ครับไม่มีอันอ่อยนะครับผมยุงเยอะมากครับเมนูของผมวันนี้นะครับผมก็นี่ครับตอนแรกว่าจะทอดไข่นะครับผมพูดไข่แตกตอนแรกว่าจะทอดไข่นะครับแต่พอดีเอามาแต่หม้อนะครับผมกระทะไม่ได้เอามาครับนี่เอามาแต่หม้ออย่างเดียวนะครับกระทะไม่ได้เอามาเดี๋ยวผมว่าผมจะหุงข้าวนะครับผมหุงข้าวใส่หม้อนะครับแล้วก็หมกไข่ดีกว่าครับผมเพราะว่าถ้าจะทำข้าวต้มก็หม้อเล็กเกินไปนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาเนี่ยครับเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะครับผมใบตองกรุงนะครับหมกเลยครับผมเนี่ยครับไม่ต้องไปหาไกลนะครับผมอยู่ข้างเต็นท์เรานี่เองนะอ
น่าจะโอเคแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวปรุงไข่ก่อนดีกว่านะครับผมว่าไม่มีเสียงต้องระวังนะครับทางนี้ระวังจะโดนมือนะครับผมใส่ผักเยอะๆนะครับเมนูของเรานะครับหมกไข่นะครับผมหอมแดงนะครับเนี่ยถือมาทอดกินนะครับผมแต่เตรียมกระทะมานะครับใส่พริกหน่อยนะเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะครับผมทำกับข้าวกลางป่าคนเดียวนะครับนี่ว่ายังเอาซ้อนมานะครับหรือว่าจะดื่มซ้อนก็ได้ใส่ผงนัวนิดนึงนะครับผมไม่ใช่เยอะกันไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับผมมาคือผมหมกมันจะใส่น้ำเข้าไปด้วยนะครับลิตรหนึ่งครับผมแต่ว่าตุ๋นก็น่าจะอร่อยนะครับเนี่ยใบตองของเรานะครับเดี๋ยวใบที่ไม่ทอดนะเดี๋ยวไปขังไฟสักหน่อยนะครับผมฆ่าเชื้อด้วยนะแล้วก็ทำให้ใบไม่แตกนะครับเวลาห่อใบจะไม่แตกนะครับผมมาครับผมตัวน่าจะทำเป็น2หมกครับโอ้ยทำไมต้องอ้อยดีนะครับโอเคว่า2หมกดีกว่าครับผมทีนี้ห่ออีกข้างหนึ่งครับได้โอเคน่าจะได้นะครับผมหอมไม่ค่อยสวยนะครับก็พอกินได้นะทุกคนครับนี่อันนี้แมงอะไรก็ไม่ดูนะครับผมเต็มเลยนะครับมาตอมไฟเนี่ยดูครับตอนนี้ก็กำลังรอข้าวสุกอยู่นะครับผมหมกที่น่าจะไม่ผ่านนะครับเพราะว่าใบตองมันแตกนะครับผมเดี๋ยวผมจะหุงข้าวให้สุกนะครับแล้วก็เอาข้าวใส่ใบไม้ไว้นะครับแล้วก็ค่อยเอาไข่นะครับ
มาทำเป็นไข่ตุ๋นดีกว่านะครับผมน่าจะได้กินดีกว่านะครับผมเนี่ยกำลังเดือดนะครับผมโอ้ไม่ได้เลยครับเนี่ยเปิดไม่ได้แมงเต็มเลยนะครับผมนะครับบรรยากาศนะครับยามค่ำคืนนะครับผมครับที่นอนของเราคืนนี้นะครับผมผมว่าน่าจะไม่หนาวนะครับผมบรรยากาศตอนนี้นะครับก็นะครับแมงข้าตาอืมนะครับโอ้แสบๆนะครับผมไม่สามารถส่องไฟ 1,500 ได้เลยนะครับผมเพราะว่านี่ครับแมงเยอะมากเลยนะครับดูครับนะครับคือใกล้แหล่งน้ำนะครับผมไม่เจอยุงก็เจอแมลงเงี้ยนะครับผมผมเจ็บตาเลยนะครับเนี่ยแต่ไม่สามารถส่องไฟใส่ตาได้นะครับอันนี้ครับเต็มขาผมเลยนะครับผมก็บรรยากาศนะครับผมผมว่าเงียบสงบนะครับไม่ค่อยได้ยินเสียงนกร้องนะครับได้ยินแต่พวกกิ้งดีดนะครับร้องก็นะครับเพื่อนส่องไฟมาไม่ได้นะครับแมงเยอะเกินนะครับผมข้าวก็สุกแล้วนะครับผมนี่ครับสุกไหมน่าจะสุกนะครับผมเปิดนานไม่ได้นะครับเพราะว่าแมงเยอะมากเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ข้าวก็น่าจะสุกแล้วนะครับผมก็จะเทใส่ใบไม้ไว้นะครับผมแต่แมงทำไมเยอะจังเลยนะครับนี่ครับสุกแล้วเนี่ยผมหึงเยอะมากเลยนะครับแชะนิดนึงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมต้องปิดไว้ก่อนนะครับผมเพราะแมลงเยอะเกินนะครับผมมาตอนนี้เราก็ได้หม้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวล้างสักหน่อยนะครับผมน้ำแกจะหมดแล้วนะครับมีข้าวติดนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเป็นไงก็กินข้าวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเอาโอ้โหดูครับเพื่อนผมว่าน่าจะรอหุงข้าวเสร็จนะครับแล้วค่อยตอกไข่จะดีกว่านะครับผมใบตองมันเล็กนะครับแล้วมันก็แตกนะครับผมนะครับตอนนี้มันเดินครับผมตุ๋นน่าจะโอเคกว่านะครับเปลี่ยนเมนูนะครับผมเป็นไข่ตุ๋นนะครับผมโอเคครับเติมน้ำใส่นิดหน่อยนะครับผมผงนัวใส่จักน้อยครับผมก็มีหมูยอนะครับผมว่าจะเอามาปิ้งกันนะครับแต่ผมว่าซอยใส่เลยนะครับผมตอนแรกว่าจะปิ้งกินกับแก้มนะครับคือหมูยอตัวนี้ผมเอามากินระหว่างทางนะครับผมแต่กินไม่หมดนะครับ
เนี่ยเยอะมากเลยนะครับแต่ผมว่าถ้าผมถือข้าวเหนียวมานะครับทำข้าวจี่ทาไข่น่าจะง่ายกว่านี้นะครับผมป่านนี้ผมได้กินแล้วนะครับใบตองนี้ต้องเผาทิ้งนะครับผมเพราะว่ามันมีกลิ่นไข่กลิ่นอะไรนะครับเดี๋ยวกลัวสัตว์ใหญ่มาผมว่าน่าจะใกล้สุดเลยครับโหนี่ครับเพื่อนกลิ่นหอมได้ที่นะครับผมน่าจะใกล้ได้กินแล้วครับผมเชิญตอนนี้นะครับก็ได้ที่แล้วนะครับผมนี่ครับเพื่อนนี่ครับข้าวเราเดี๋ยวเราเอาให้เจ้าที่ก่อนนะครับผมขอชิมก่อนนะครับผมตุ๋นไข่เป็นยังไงนะครับผมนี่ครับร้อนอยู่นะครับร้อนถือว่ารสชาติดีเลยนะครับผมนี่ครับดูครับควันยังขึ้นอยู่เลยนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมถ้าเกิดแต่ถ้าผมเอาข้าวเหนียวนะครับแล้วก็เอามาทำข้าวจี่ทาไข่ครับผมว่าผมไม่กินนานแล้วนะครับเนี่ยหรือไม่ถ้าเอากระทะมาผมก็ทอดเสร็จนานแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าหนาวมากเลยนะครับผมก็ได้ไปสุมไฟเข้านะครับผมหนาวมากครับอากาศมันเย็นนะครับผมก็เอาเสื้อแขนยาวมาแค่2ตัวนะครับไม่ได้ถือผ้ามานะครับผมนะครับต้องให้ไฟช่วยนะครับผมตอนนี้แบตก็จะหมดแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์นะครับถ่ายเพราะว่ากล้องโกโปรนะครับแบตผมหมดแล้วนะครับผมแบตหมดเกลี้ยงเลยนะครับ2ก้อนผมจะใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับโทรศัพท์ก็แบตจะหมดนะครับผมต้องเหลือไว้ดูเวลานะครับผมก็คืนนี้ครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมขาดตัวบกพร่องสิ่งไหนไปไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับผมถ้ามีเรื่องอื่นอยากชี้แนะนะครับผมก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยังไงก็อาจจะช่วยผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ